รับเลยว่าเป็นห่วงแฟนสาวอย่างคุณแอนนี่มากนะคะหากต้องกลับไปทำเรื่องเรียนที่ประเทศรัสเซียค่ะสำหรับนักร้องหนุ่มสุดฮอตก๊อฟพิชยะนะคะจากสถานการณ์น่าเป็นห่วงระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนนั่นเองซึ่งเจ้าตัวเผยค่ะว่าช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ได้พูดคุยกับแฟนสาวเรื่องกลับไปรัสเซียเพื่อไปทำเรื่องเรียนจบและกลับไปเยี่ยมคุณยายส่วนตัวก็มีความกังวลอยู่เหมือนกันนะคะว่าแต่ก็ต้องขอคุยกันอีกครั้งในเรื่องของการเดินทางด้วยค่ะเมื่อล่าสุดเขาเพิ่งดูข่าวเขาก็เพิ่งรู้ว่าเฮ้ยมันหนักมากเลยพอดีว่าเขาต้องกลับไปทำเรื่องเรียนด้วยครับเขาก็ห่วงเขาอยู่ก็มีความกังวลกันอยู่ด้วยครับเห็นน้องเขาโทรคุยกับแม่อยู่ว่าเขาจะไปอะไรเพราะเขาเห็นเขาวางแผนว่าเขาจะไปหาคุณยายเขาด้วยอะไรเงี้ยที่ชนบทอะไรเงี้ยครับบ้านยายเขาอยู่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ต่างจังหวัดโอ้ใช้คำคือต่างจังหวัดคือแบบว่าเหมือนไปอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับเขายังไม่ได้กันเขากำลังดูว่าซื้อตั๋วยังไงหรืออะไรอย่างนี้อยู่ครับยังดูเรื่องตั๋วอยู่มันคือปกติอยู่ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ